แต่งตัวมางานแฟนซีใช่ไหมแต่ไม่นักบินอวกาศแล้วสิสงสัยแมลงตัวเท่าช้างผมรอตัวต่อไปดีกว่าโอ้เดน่าคุณเองเหรอมาร้านขายยาซะอีกโอ้เปล่าผมสบายดีรู้สึกเยี่ยมแค่สั่งวิตามินเพิ่มนะเพราะว่ากำลังกายอยู่ผมทำตามวิดีโอออกกำลังกายแต่ว่าเล่นเทปแบบไฮสปีดเลยใช้เวลาแค่10นาทีมันก็เวิร์กดีนะครับเข้ามาดื่มน้ำแร่สักหน่อยไม่มีปัญหาไว้โอกาสหน้าก็ได้นะผมมีน้ำแร่โซเดียมต่ำพร้อมอาหารเพื่อสุขภาพไว้เต็มบ้านอยู่เสมอคุณรู้อยู่แล้วนี่นี่พอดีนึกขึ้นมาได้นะผมจะจัดปาร์ตี้ฉลองการเป็นนักบัญชีครบ4ปีของผมให้ลูกค้าของผมแม้คุณจะทำเรื่องคืนภาษีเองซึ่งไม่ควรทำเองผมก็อยากให้คุณแวะมาเพราะเราพอดีนึกขึ้นมาได้เหรอคุณไม่ควรจะเปิดทีวีที่ไว้เสียงดังตอนไม่อยู่ห้องนะมีไอ้บ้าคนหนึ่งโทรไปฟ้องผู้จัดการอะโอเคแล้วเจอกันนะไว้จะโทรหาผมไปอาบน้ำก่อนนะคุณมีเดทเหรอคืนนี้นะไม่เป็นไรหรอกพาเข้ามาสนุกด้วยก็ได้อะซีเลียมวงกลมเฮ้ยโดนอีกแล้วเส้นหยักเหมือนคลื่นฮะผมรู้แต่ว่าเดี๋ยวนะครับคือแบบว่าผมคือย้ายผมเบื่อเต็มก็ใช่แต่ผมไม่รู้นี่หว่าจะโดนไฟช็อตแบบนี้คุณกำลังทดลองอะไรกันแน่งั้นเหรออยากรู้นะใช่ไหมมันทำให้ผมฉุนขาดนี่ไงผมคิดว่าเขาไม่เหมาะที่จะคุมวงออเคสตราขนาดใหญ่แบบนี้หรอกนะผมวอเตอร์เพ็กเป็นตัวแทนจากสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมเขต3นะครับคุณคือปีเตอร์เวงแมนใช่ไหมครับคุณเป็นด็อกเตอร์ด้านไหนครับคุณเวงแมนล่ะครับแต่ว่าตอนนี้หันมาจับผีคุณจับผีมาได้กี่ตัวแล้วเนี่ยคุณเวงแมนแล้วคุณนำผีที่จับมาได้ไปไว้ไหนครับแล้วโรงเก็บที่ว่าก็อยู่ในตึกนี้ด้วยสินะครับขอผมดูโรงเก็บได้ไหมครับหรือเปล่าถ้าคุณจ่ายเงินเดือนตรงเวลาผมก็เชื่อทุกอย่างนะครับไอ้ใหญ่นี่หมายความว่าไงขนมชิ้นเบ้งเลยฮะเล่าเรื่องขนมให้ฟังสิเฮเรนายเชื่อเรื่องพระเจ้าฉันเชื่อนะและฉันชอบวิถีของพระองค์ทำไมถึงหมกมุ่นกับมันนักจำข้อความในไบเบิลที่พูดถึงวันสุดท้ายที่คนตายจะฟื้นคืนชีพได้หรือเปล่าเลือดทะเลเดือดเป็นไฟและสวรรค์ก็ทลายนั่นตำนานเนี่ยเลเคยคิดบ้างไหมว่าการที่ช่วงนี้งานปราบผียุ่งขนาดนี้นั้นเป็นเพราะว่าคนตายได้ฟื้นคืนชีพมาแล้วเอ้คุณผมขอใช้สิทธิ์โทรศัพท์เฮ้ยผมเพิ่งในงานเองอ่ะยังไม่รู้เรื่องอะไรด้วยซ้ำช้าก่อนเราควรจะแหกคุกออกไปเพื่อประกาศว่ามีเทพบาบิโลนโบราณกำลังจะมาที่เซ็นทรัลพาร์คและทำลายเมืองอย่างนั้นเหรอผมวิสตันเซดิมอร์ผมเพิ่งมาทำงานบริษัทนี้ได้ไม่นานแต่บอกได้เลยว่าผีมีจริงครับตั้งแต่ทำงานมาผมเจอเรื่องขนพองสยองกล้าวจนทำเอาอึหดมาสักทีเจออะไรบ้างอ่ะโอ้ยใหญ่ไม่เฉลี่ยเลยปีเตอร์เรื่องใหญ่มากๆต้องมีบางอย่างที่นี่แน่ถ้านายไม่ห้ามก็ทะลุไปแล้วเอาเครเข็มกระดิกมาเถอะหลักฐานชิ้นโตเลยเรมอนดูนิสแม่แม่เก็บตัวอย่างไปด้วยนะฉันจะไปวิเคราะห์นะคือสัญญาณเริ่มแรงขึ้นมากทางนี้ที่นี่แหละเว้ยกูได้ดีฉันว่าที่เราเจอไม่สูญเปล่านะดูจากข้าที่อ่านได้ใหม่แล้วฉันคิดว่าเรามีโอกาสดีที่จะจับผีและขังมันไว้ได้แบบถาวรดีฉันก็จริงทุกเรื่องนั่นแหละนะเรข้อมูลเพิ่มเติมนะแค่ถึงไป5ปีแรกรวมแล้วก็ 95,000 ดอลลาร์น่าโดนทุบทิ้งตั้งนานแล้วเหล็กทุกชิ้นในกำแพงรับน้ำหมักเสื่อมสภาพหมดแล้วด้วยเดินสายไฟต่ำกว่ามาตรฐานไม่เหมาะสำหรับความต้องการพลังงานของเราแถมย่านนี้ยังกับเขตปลอดทหารนั่นนะเคยขนลุกกับชั้นใต้ดินหรือห้องใต้หลังคาไหมเปล่าเลยครับผมสะสมสปอร์เชื้อรากับเห็ดเธอพูดความจริงอย่างน้อยเธอก็คิดว่ามันจริงไม่ก็เป็นความทรงจำที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกหรืออาจจะเป็นตาทิพย์หรือการติดต่อทางโทรจิตก็ได้ฉันก็จะไปค้นเรื่องซูตามงานประพันธ์ทั่วไปโทบินรวมผีใช่ฉันผิดเองล่ะเรโรงเก็บเริ่มแออัดแล้วยิ่งข้อมูลช่วงหลังนี่ชี้ว่ากำลังจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นด้วยสมมติว่าขนมชิ้นนี้เป็นขนาดพลังงานวิญญาณปกติในเขตนิวยอร์กถ้าดูจากตัวอย่างเมื่อเช้าแล้วนะก็จะเป็นขนมที่สูง35ฟุตน้ำหนักราว600ปอนด์นั่นฉันจำไม่ได้ว่าเห็นขาหรือเปล่าแต่ว่ามันมีแขนแน่นอนเพราะมันเอื้อมมาหาฉันลุงฉันคิดว่าตัวเองเป็นนักบุญเปล่านะตรงนี้พื้นที่ทำงานห้องนอนกับห้องน้ำอยู่ชั้นบนส่วนห้องครัวอยู่ทางด้านซ้ายด้านไหนไม่มีดร.เวงแมนคงอ่านหนังสือเยอะด้วยสินะคะ
โอ้ช่างน่าประทับใจอ่ะฉันอ่านหนังสือมาเยอะจนเขาคิดว่าฉันเป็นคนฉลาดแต่ฉันว่ามันเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ฉันยังเล่นแอร์แร็กเก็ตบอลด้วยคุณมีงานอดิเรกไหมคะใช่แล้วค่ะมีอะไรจะให้ช่วยคะสวัสดีบริษัทกำจัดผีค่ะค่ะตัวจริงค่ะอะไรนะคะเจอจริงเหรอคะไม่ล้อเล่นนะอ่ะฮะขอที่อยู่ด้วยค่ะแน่นอนค่ะโอ้พวกเขารอบคอบมากเลยค่ะขอบคุณค่ะงานเข้าแล้วคุณเชื่อเรื่อง UFO การถอดวิญญาณพลังโทรจิตพลังเหนือผัสสะตาทิพย์ถ่ายรูปวิญญาณพลังขับวัตถุคนทรงหมอผีสัตว์ประหลาดล็อกเนสแล้วก็ทฤษฎีเมืองแอตแลนติสเราเจอแล้วของจริงแน่นอนเลนส์ UV นั้นใช้กับกล้องวิดีโอได้ไหมฉันต้องใช้ม้วนวิดีโอเปล่าที่ไหนลบไปเมื่อวานด้วยนะปีเตอร์ตอนบ่ายโมง40นาทีที่ห้องสมุดประชาชนนิวยอร์กตรงถนนสาย5นะมีพยาน10คนที่เห็นวิญญาณปรากฏตัวเต็มตัวลอยไปลอยมามันทำหนังสือปลิวไปไกล20ฟุตแถมทำให้บรรดารักกลัวหัวหดด้วยคราวนี้นายต้องไปกับเราสแปงเลอร์ล่วงหน้าไปแล้วเอาเครื่อง PKE ไปด้วยตรวจเจอคลื่นแรงสุดกู่จนเข็มทะลุมิเตอร์เราใกล้ได้ตัวแล้วฉันรู้สึกได้นายคงลืมนะปีเตอร์ฉันเคยเจอฟองน้ำใต้ทะเลจำนวนมหาศาลเคลื่อนไหวได้เรื่องหนังสือแบบสมมาตรเหมือนเหตุการณ์ในฟิลาเดลเฟียปี1974เลยการปรากฏเต็มตัวของแท้แน่นอนน่าขายหน้าที่สุดถ้าเป็นหมาอะไรอื่นแล้วก็คงไม่ทำกับเราเหมือนหมูเหมือนหมาแบบนี้หรอกว้าวที่นี่เยี่ยมไปเลยย้ายเข้ามาเมื่อไหร่ดีลองเสาสิสนุกนะรู้ไหมฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเรายังไม่เคยทดลองอุปกรณ์พวกนี้สำเร็จเลยนี่เป็นที่ที่เราเก็บพวกผีวิญญาณและไอ้เมือกที่จับมาได้ใช้ง่ายมากใส่ตัวจับตรงนี้เปิดปลดล็อกระบบใส่ตัวจับปลดออกปิดล็อกระบบตั้งค่าสลายนิวตรอนแล้วไฟเขียวขึ้นก็เรียบร้อยพวกผีก็จะถูกจองจำไว้ในโรงเก็บแบบแฮนด์เมดนี่แหละดาวใช่ไหมคะ เลยค่ะภาพมันแวบขึ้นมาเองคุณคิดว่าหนูมีพลังจิตเหรอคะคุณก็อยากนะคะลุยส์จะต้องไปซ้อมแล้วล่ะขอบคุณนะคะลุยส์ฉันพยายามจะแวะไปนะคะแปลกจังเลยอ่ะฉันจำไม่ได้ว่าเปิดสวัสดีค่ะนี่ใช่บริษัทกำจัดผีไหมคะฉันไม่ได้นัดไว้แล้วค่ะแต่อยากจะปรึกษาหน่อยได้ไหมคะค่ะคือไม่รู้สิที่ฉันจะเล่าเนี่ยมันอาจจะฟังดูแปลกๆนะคะแบเรตค่ะเดน่าแบเรตแล้วมันก็พูดว่าซูฉันก็เลยปิดตู้เย็นแล้วก็เพ่นออกมานั่นก็2วันแล้วฉันยังไม่ได้กลับไปที่อพาร์ตเมนต์อีกเลยถ้าฉันรู้แล้วก็คงไม่มาปรึกษาพวกคุณหรอกนะคะฉันก็เล่าความจริงสิคะใครจะแต่งเรื่องแบบนี้ขึ้นมากันล่ะขอโทษด้วยนะฉันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยอ่ะนั่นตู้เก็บของค่ะฉันไม่รู้ว่าเขาไปขุดคอนดักเตอร์คนนี้มาจากไหนนะว่าจะมีคนบอกเขาว่าตะโกนใส่ดาวเป็นภาษาเยอรมันก็ไม่ได้ช่วยดร.เวงแมนเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะหูดีจังเลยส่วนใหญ่ไม่มีใครได้ยินฉันเล่นตอนทั้งวงเล่นพร้อมกันรู้ค่ะตอนนี้คุณเป็นคนดังไปแล้วมีข้อมูลเพิ่มเติมคดีฉันหรือยังคะไอ้หมอนั่นน่ะบังเอิญเป็นหนึ่งในนักดนตรีที่เก่งที่สุดในโลกมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะซูเป็นบริวารของโกเซอร์โกเซอร์คืออะไรคะดาวเก่งแต่ผิดเกือบแล้วแต่ก็ยังผิดอยู่นายยังเหลืออีกตั้ง75รูปให้ลองโอเคนะนี่อะไรฉันกำลังศึกษาผลกระทบในเชิงลบของพลังโทรจิตยังไงเล่าฉันขอตัวสักครู่นะจ๊ะฉันกำลังยุ่งอยู่เห็นไหมเร่ฉันจะทดลองไม่เสร็จชั่วโมงใหม่อีกสักชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งหนึ่งจะได้มะตื่นเต้นอย่างแรงเป็นปลื้มมากฉันอยากให้นายไปที่นั่นไปตรวจดูแล้วกลับมาเล่าให้ฟังหน่อยจะได้ไหมในฐานะเพื่อนต้องขอบอกนะว่านายจะบ้าเรื่องผีมากเกินไปแล้วพวกนายวิ่งวุ่นไปทั่วนิวยอร์กเพื่อสัมภาษณ์ผู้โรคจิตทุกคนที่คิดว่าตัวเองเจอสิ่งเหนือธรรมชาติล่ะแล้วไหนอะอยู่ไหนอะโถ่เร่ฟองน้ำนั่นไปได้ไม่ถึงเมตรมั้งผมดร.วิงแมนดร.สแตนอีกอนฝีมือพลังควบคุมสิ่งของแน่เลยดูไส้เต็มตากังวลทำไมเราสะพายตัวเร่งอนุภาคนิวเคลียร์เถื่อนอยู่เต็มหลังเลยเห็นไหมไม่ว่าจะเหตุผลใดเลยฟ้าลิขิตนะดวงกำหนดหรือกรรมเก่าฉันเชื่อว่าทุกอย่างมีเหตุผลของมันแน่นอนเลยทีเดียวชะตาคงกำหนดให้เราถูกเตะโด่งออกจากกองขยะนี่เพื่ออะไรอ่ะเพื่อสร้างธุรกิจของเราเองไงส่วนมากก็พวกอยากดังไม่ก็หลุดมาจากสีธัญญานะครับงั้นเอางี้นะที่จะพาคุณแบร์เรตกลับไปอพาร์ตเมนต์แล้วตรวจเธอดู
ไอ้เวนตาไลเอ้ยอย่ามาอาเจียปดในเมืองฉันนะเว้ยเราไม่ควรทำกับเขาแบบนั้นนะมิสเตอร์สเตปฮับไร้พิษภัยเขาเป็นกลาสีอยู่ในนิวยอร์กถ้าเธอจะเหงาหาแฟนให้มันดีมั้ย